TV LG 23นิ้วนะครับอาการฟ้าผ่ามานะครับเครื่องนี้ฟ้าผ่ามาบอร์ดพังหมดบอร์ดใหม่ไม่มีนะครับผมจะทำการแปลงบอร์ดนะครับสำหรับตัวนี้จะทำการแปลงบอร์ดอันนี้ก็จะเป็นทีคอนนะครับทีคอนของรุ่นนี้ก็จะเป็น30พินไฟซ้ายนะครับอันนี้ผมเช็คแล้วว่าจะเป็น30พินไฟซ้ายนะครับ12โวลต์นะครับทีคอนVGH สาย3โวลต์นะครับ VGH สาย3โวลต์ VGL ลบ5ครับตัวนี้เบอร์จอ V2368J1 ตัวนี้ครับอันนี้ผมก็ได้เตรียมสาย LVDS ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ที่จะใส่บอร์ดแปลงสำหรับอันนี้ส่วนจะมีปัญหาตรงชุดแบ็คไลท์นะครับชุดแบ็คไลท์ชุดนี้มันจะเป็นจะต้องมันได้มาไล่สายนะครับปัญหาตรงนี้แหละก็คือจะต้องได้มาไล่สายมันจะมีอยู่แบ็คไลท์อยู่2ชุดนะครับแบบบนและแบบล่างตรงนี้นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องมาไล่ดูว่าสายแพร์ตัวนี้แหละเป็นสายไหนเป็นเข้าและออกนะครับสำหรับตัวนี้ทำการตรวจสอบเช็คไลท์ก่อนไฟช็อตนะครับระเบิดเลยครับ CPU แตกอาร์แตกอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นฟ้าผ่าก็คิดว่าทั้งบอร์ดนี้ก็ไม่น่าจะซ่อมแล้วครับถ้ากรณีฟ้าผ่านะครับแต่ถ้ากรณีเสียโดยธรรมชาติทั่วไปมันร้อนเสียเปิดนานๆเสียก็อาจจะเป็นที่ CPU ก็ได้นะครับ CPU เสีย CPU ร้อนอย่างนี้ครับอันนี้คืออาการเสียทั่วไปถ้าอาการเสียผิดธรรมชาติมันก็ยากนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เร็วที่สุดก็คือการแปลงสำหรับเครื่องนี้นะครับเราก็จะมาทำการแปลงดูว่ามันจะแปลงได้หรือเปล่าสำหรับสาย2นิ้วผมรับไว้1,000กว่าบาทนะครับเครื่องนี้รับไว้1,300เอง1,300-1,400เองนะครับเครื่องนี้แปลงให้ชุดเลยแปลงจ่ายไฟอินเวอร์เตอร์และเมนบอร์ดนะครับสำหรับเครื่องนี้เราจะมาทำการเช็คชุดแบ็คไลท์ก่อนนะครับนี่จะเป็นชุดอินเวอร์เตอร์ที่ผมใส่เข้าไปชุดจ่ายไฟอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็จะเป็นชุดเมนบอร์ดเดี๋ยวผมทำการลงเฟิร์มแวร์อยู่นะครับตอนนี้กำลังทดสอบก่อนยังไม่ได้ประกอบนะครับเทสก่อนว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่าลงเฟิร์มแวร์นะครับตัวนี้จะเป็นจอ20/23 2.36D นะครับตัวนี้กิน2โวลต์นะครับแล้วก็ความละเอียดดีที่อยู่ที่เป็น HD นะครับ136x768ตัวนี้ครับเป็นจอเล็กก็จริงแต่ว่าความละเอียดเป็นความละเอียดสูงเป็น HD ต้องทดสอบก่อนนะครับนี่จะเป็นบอร์ดเดิมครับบอร์ดเดิมก็ออกหาไม่มีอะไรไม่มีฟ้าลงแล้วมันช็อตเยอะครับฟ้าลงช็อตเยอะใช้วิธีการแปลงได้แล้วครับแสงออกแล้วแต่ว่าเฟิร์มแวร์อาจจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับมีปัญหาที่เฟิร์มแวร์กับบอร์ดนิดหน่อยเดี๋ยวปรับบอร์ดใหม่นะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับแสงออกปกติแล้วตรงนี้นะครับเป็นการแปลงนะครับการแปลงเดี๋ยวเพิ่มกระแสนิดหนึ่งออกเบอร์ใหญ่หน่อยนะครับเมื่อกี้บอร์ดเบอร์เมื่อกี้ปรับไม่ได้ปรับ LVDS ซีลิคไม่ได้นะครับภาพเป็นที่สาผมก็เลยต้องมาเปลี่ยนเป็นบอร์ดตัวใหญ่ตัวนี้จะเป็นดีก้อนนะครับบอร์ดตัวนี้ดีก้อนแล้วก็ควรก็ดีได้นะครับปรับ LVDS ใหม่รอบหนึ่งนะครับก็มีโลกมากเข้าไปปรับได้เดี๋ยวผมเข้าไปปรับบิตกันนะครับให้ได้6บิตภาพโอเคแล้วอะไรเครื่องนี้ลูกค้าได้กำไรครับลูกค้าได้กำไรเลยเพราะว่าลูกค้าได้บอร์ดใหญ่นะครับลูกค้าได้บอร์ดใหญ่ก็ถือว่าโชคดีของลูกค้าไปที่ร้านรุ่นบอร์ดเล็กไม่มีจัดให้บอร์ดใหญ่ในราคาเท่าบอร์ดเล็กเลยครับโอ้สุดยอดเลยชอบกำลังเดินสายอยู่นะครับเดินสายต่างๆเลยก็ท่านก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับชอบอะไรก็ใส่เรียบร้อยแล้วก็โอเคแล้วนะครับอันนี้เป็นระบบไฟครับไปแล้วรัดขั้วต่อเสียบก็มีทูเนอร์ดีต้น AV พอร์ตคอม SD นะครับ USB ออกไม่ได้โอเคแล้วครับผมแจ๋วนะครับใส่แล้วปรับความสว่างขึ้นมาแล้ว
ันรู้สึกขึ้นทันทีสำหรับพี่นะตั้งแต่คืนแรก